เพื่อนเปากิ่งการเล่าสาเหตุที่ต้องออกจากค่ายเพลงโดนดราม่าไม่จบไม่สิ้นสำหรับนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่เมื่อคืนในโลกโซเชียลแทบแตกส่งให้แฮชแท็กเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นยืนหนึ่งในไทม์ไลน์เมื่อมีคนออกมาปูดราม่าอีกรอบว่าเจนนี่ใส่ชื่อตัวเองเป็นผู้แต่งคำร้องและทำนองในเพลงพอแล้วหัวใจของศิลปินเปากิ่งการพร้อมกับเคลียร์ตัวเองอีกว่าใช้เวลาในการแต่งเพลงนี้20นาทีแต่อยู่ๆก็มีคนออกมาเปิดประเด็นว่าเพลงดังกล่าวนี้คนที่แต่งคือเปากิ่งการซึ่งเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ได้แต่งเพลงนี้ตอนที่ประกวดแข่งขันในตอนแรกแต่เมื่อถูกนำมาเผยแพร่เป็นมิวสิกวิดีโอลง YouTube กลับเป็นชื่อของเจนนี่เป็นผู้แต่งคำร้องและทำนองซึ่งก็มีคนออกมาเสริมว่าเจนนี่ปรับเปลี่ยนเนื้อร้องบางท่อนที่เปาแต่งก็เท่านั้นล่าสุดเพื่อนสนิทได้ออกมาพูดเบื้องลึกสาเหตุเปากิ่งการอดีตนักร้องในสังกัดได้หมดท่าสดชื่นประกาศลาออกมีมากกว่าที่เปากิ่งการโพสต์โดยระบุว่า9ล้านวิวได้ 10,000 ครับแต่เปาเบิกมาให้แม่ลงทุนขายของก่อน 8,000 เหลืออีก 2,000 แล้ววันที่เปาไม่เซ็นสัญญาเจ้าของค่ายยังออกมาพูดอีกว่าจริงๆถ้าน้องไม่เซ็นสัญญาก็ไม่ควรได้เงิน 8,000 ด้วยซ้ำพูดแบบนี้หมายถึงอะไรหรองงพี่ๆว่าไงปอไม่ควรอยู่ในสังกัดอะไรแบบนี้คือสรุปจะไม่ให้เงินน้องสักบาทเลยหรอเสียงน้องปะความสามารถน้องปะเพลงบางส่วนน้องก็แต่งเองปะแล้วแบบตกลงปอได้อะไรจากใครบ้างยอดผู้ติดตามกินไม่ได้ผมพูดตามความจริงครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ทุกคนครับบาสไม่ใช่จะมาขายเพื่อนนะแต่บาสจะมาชี้แจงให้ฟังว่าถ้าเปาอยู่ค่ายแล้วสบายมีตังเหมือนที่ทุกคนคิดจริงเงินหลักน้อยเปาคงไม่มายืมเพื่อนหรอกครับฝากให้คิดนิดหนึ่งทุกคนต้องเดือดร้อนหาทางอยู่รอดหมดอันนี้มันกดขี่กันเกินและหยุดพูดว่าเนรคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเนรคุณคืออะไรอันนี้คือไม่เซ็นสัญญาก็ไม่ได้แปลว่าจะตัดขาดความสัมพันธ์ต่างๆแต่ทุกคนต้องมีชีวิตที่ดีเป็นของตัวเองหยุดพูดว่าเนรคุณถ้าการที่พ่อแม่ไม่ให้ตังคุณจ่ายแล้วคุณต้องออกไปทำงานนอกบ้านหาเงินเลี้ยงตัวคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนเนรคุณไหมทั้งนี้ผู้ที่อ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทของเปาได้ออกมาบอกว่าเปาไม่ได้ส่วนแบ่งและถูกเอาเปรียบจากค่ายได้หมดท่าสดชื่นขอขอบคุณแหล่งข่าว thaimarketing.com